ครับเจอกันกับวันนี้พี่นะครับกับผมพบานาหนวดนะครับวันนี้ผมก็มีตัวปืนลูกซองใหม่ทุกคนได้รับชมกันนะครับตัวนี้ก็คือ Mossberg นะครับตัวนี้ Mossberg 940 JM Pro นะครับตัว JM นะครับก็ย่อมาจากคำว่า Jerry Michulek นะครับก็คือคุณเจอรี่นะครับเป็นนักกีฬายิงปืนนะครับระดับปรมาจารย์คนหนึ่งนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าถือได้ว่าเป็นชั้นครูเลยทีเดียวครับของในระดับโลกนะครับก็ร่วมออกแบบเจ้าปืนตัวนี้นะครับมานะครับโดยพัฒนาครับมาจากตัว Mossberg 930นะครับโดยออกมาเป็นเจ้าตัวนี้นะครับ Mossberg 940 JM Pro นะครับนี่นะครับรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับทำงานด้วยระบบแก๊สโอเบเรตนะครับก็คือใช้แก๊สในการขับลูกเรือนนะครับโดยมีท่อสอดใต้ลำกล้องนะครับเข้ามาผลักลูกเรือนในหัวกะโหลกนะครับหัวกะโหลกของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นหัวกะโหลกอันลอยนะครับตัวนี้ให้ความเบานะครับมีน้ำหนักเบาใช้งานง่ายนะครับความยาวลำกล้องที่24นะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูนะครับนี่ครับ24นิ้วพอดิบพอดีเลยนะครับส่วนความยาวตลอดแนวตัวปืนนะครับอยู่ที่116เซนติเมตรนะครับ116เซนติเมตรก็ตัวนี้ครับจัดอยู่ในประเภทปืนแข่งขันนะครับแต่ด้วยรูปร่างลักษณะและการใช้งานของเจ้าปืนตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้อย่างครบครันมากไม่ว่าจะเป็นการปกป้องชีวิตทรัพย์สินการแข่งขันและสุดท้ายก็การล่าสัตว์นะครับก็ในต่างประเทศก็เป็นที่นิยมมากนะครับสำหรับเจ้าตัวปืนตัวนี้นะครับเป็นตัวปืนที่ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับรูปร่างของเขานะครับเดี๋ยวผมจะแจงนะครับตั้งแต่ทางด้านหน้านะครับก็คือศูนย์หน้านะครับเป็นศูนย์ไฟเบอร์ออปติกนะครับอันนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็มีโช๊คมาให้นะครับตัวนี้สามารถใส่โช๊คได้เนาะหลอดนะครับตัวนี้บรรจุได้ที่9นัดนะครับบวก1นะครับ9นัดบวก1นัดในลังเพลิงนะครับแล้วก็ลำกล้องนะครับยาว24นิ้วทางด้านบนนะครับด้านท็อปจะเป็นหลังสะพานนะครับเป็นหลังสะพานนะครับส่วนสันของลำกล้องด้านบนตัวนี้นะครับจะทำลายนะครับเส้นตรงนะครับเพื่อลดแรงสะท้อนของแสงแดดนะครับตัวนี้นะเพื่อลดแรงสะท้อนแสงแดดเวลาเล็งนะครับจะไม่มีเงาสะท้อนนะครับทางด้านหัวกะโหลกนะครับก็ทำมาจากอลลอยนะครับนี่นะครับและปืนตัวนี้นะครับมีเซฟอยู่ทางด้านบนนะครับประมาณนี้จังหวะเซฟก็คือกดลงมานะครับนั่นก็คือเซฟนะครับลองการทำงานของระบบตัวปืนนะครับครับยิงไม่ได้นะครับแต่พอเราปลดเซฟนะครับด้านบนนะครับตัวนี้สามารถที่จะยิงได้นะครับตัวนี้เป็นปืนลูกซองที่ไกลค่อนข้างที่จะเบามากนะครับไกลค่อนข้างจะเบามากเดี๋ยวมาต่อกันทางด้านกระโจมนะครับกระโจมนะครับเป็นทางด้านล่างนะครับเป็นโพลิเมอร์นะครับทางด้านมือจับนะครับก็จะทำลายกันลื่นไว้อย่างเรียบร้อยนะครับเป็นลายที่ค่อนข้างจะสวยงามนะครับประมาณนี้ส่วนตัดสีต่างๆนะครับพวกคันดึงค้างลูกเลื่อนนะครับก็จะเป็นสีทองนะครับสวยงามนะครับเซฟแล้วก็ไกลนะครับเป็นสีทองนะครับประมาณนี้นะครับทางด้านคอปืนตรงนี้นะครับที่เป็นพันท้ายนะครับตัวนี้การจับนะครับเขาจะทำลายเซเลชันการลื่นไว้อย่างเรียบร้อยนะครับก็พันท้ายยาวมานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมียางนะครับยางรองพันท้ายนะครับให้ความหนึบนะครับเรียกได้ว่าแรงเนี่ยซัพพอร์ตได้เป็นอย่างดีนะครับโอเคสำหรับเจ้าตัวนี้ครับความพิเศษนะครับก็คือตรงนี้นะครับช่องป้อนลูกนะครับคว้านมาได้อย่างกว้างนะครับสามารถที่จะป้อนลูกได้อย่างง่ายดายแล้วก็รวดเร็วนะครับสังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูชัดๆอีกครั้งนะครับเจ้าตัวนี้เนาะนะครับตัวปืนให้ความรู้สึกเบานะครับเบามากจับมือเดียวก็ได้นะครับตัวนี้ซึ่งเป็นลูกซองที่ผมว่าครบคันแล้วก็สวยงามมากนะครับตัวนี้ Mossberg 940 JM Pro นะครับตัวนี้ข้อดีของเขาคือผู้หญิงก็สามารถที่จะยิงได้นะครับเพราะว่าทางด้าน Mossberg ก็เคลมไว้เหมือนกันว่าตัวนี้ไม่ต้องใช้แรงที่ต้านมากนะครับก็สามารถยิงได้โดยที่ลูกไม่ติดนะครับ
โดยปกติทั่วไปนะครับปืนถ้าไม่มีแรงต้านนะครับจะไม่สามารถคัดลูกได้หรือว่าคัดได้ก็อาจจะฆ่าปอกนะครับแต่เจ้าตัวนี้ก็สามารถที่จะยิงได้ผ่านทุกนัดนะครับผ่านฉลุยก็ถือว่าเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะแทบจะ 100% เลยทีเดียวครับก็สามารถใช้ปกป้องชีวิตทรัพย์สินนะครับใช้งานในบ้านนะครับแล้วก็การแข่งขันก็ทำได้อย่างดีเยี่ยมนะครับและการล่าสัตว์ก็เช่นกันนะครับนี่นะครับ Mossberg 940นะครับถือว่าเป็นตัวปืนที่สวยงามมากนะครับสำหรับเจ้าตัว Mossberg นะครับในหลายๆรุ่นอย่างเช่นตัว Mossberg 500นะครับซีรีส์500เนี่ยก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับในต่างประเทศเพราะว่าเนื่องด้วยความทนทานของเขานะครับ Mossberg นะครับขึ้นชื่อเรื่องความทนทานอยู่นะครับสำหรับในต่างประเทศก็เป็นที่นิยมมากนะครับนี่เนาะตัวนี้ก็เป็นที่น่าสนใจอีก1ตัวนะครับสำหรับปืนที่ใช้แข่งขันเลยนะครับตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวปืนตัวนี้ครับอย่างที่บอกนะครับเป็นปืนที่ปรับแต่งโดยนะครับแชมป์โลกนะครับก็คือคุณเจอร์รี่มิคูเล็กนะครับตัวนี้นะครับก็ระดับปรมาจารย์มาปรับแต่งให้นะครับก็ถือว่าเป็นปืนชั้นยอดอีก1กระบอกนะครับสำหรับช่วงราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 50,000 ปลายๆนะครับแจ้งคร่าวๆให้ทราบนะครับช่วงราคาตัวนี้อยู่ที่ 50,000 ปลายๆนะครับก็เป็นราคาที่น่าสนใจนะครับค่อนข้างที่จะน่าสนใจแล้วก็จับต้องได้นะครับสำหรับประชาชนทั่วไปนะก็ลองนำข้อมูลมาพิจารณาดูครับก็เป็นปืนที่ออกแบบร่วมกับนักยิงปืนระดับโลกระดับปรมาจารย์นะครับประมาณนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการทำรีวิวไปเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในพี่หน้าครับสวัสดีครับ